เร็วๆนี้จะมีผลงานใหม่ด้วยซึ่งไปฟีเจอริ่งกับศิลปินชื่อดังท่านหนึ่งเป็นนักร้องที่คนทั้งประเทศรู้จักแต่ตอนนี้ยังอุบไว้เพราะว่ายังเป็นความลับอยู่ทุกวันนี้90เขากลับมานิยมนะครับก็ทำให้กลับมามีคอนเสิร์ตได้เล่นได้แบบทำให้กระชุ่มกระชวยจิตใจทำให้หน้าตาสดใสเป็นวัยรุ่นขึ้นมาครับพยายามให้เขาได้รับเสียงดนตรีพยายามให้เขาได้ออกกำลังเล่นกีฬาให้รู้จักศิลปะติดลูกครับติดลูกครับคันมากครับตอนนี้ออกจากบ้านมาตั้งแต่10โมงตอนนี้ก็เริ่มคิดถึงแล้วคือตัวแม่เขาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่เรารักมากที่สุดใช่ไหมครับแต่มันก็รักด้วยการมีเงื่อนไขใช่ไหมแต่มีการมีลูกเนี่ยเรารักเขาโดยไม่มีเงื่อนไขอะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ต้องการสิ่งใดๆตอบแทนมีแต่การมอบความรักอย่างเดียว